ครับสวัสดีครับก็มากันอีกคลิปนะครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็นการผัดผักนะครับตอนนี้ก็เปิดแก๊สนะครับเปิดและปิดทุกครั้งหลังจากการใช้ประมาณนะครับก็เปิดแก๊สพอทิ้งให้กระทะร้อนนิดหนึ่งแล้วก็เอาน้ำมันเติมลงไปนะครับใส่น้ำมันพอสมควรไม่เยอะรอจนน้ำมันเริ่มจะเดือดเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมเป็นกระเทียมเจียวก่อนเพื่อให้มีรสหอมนะครับหอมกลิ่นกระเทียมขึ้นมาเติมกระเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามไปด้วยเลือดหมูวันนี้ครับผมเป็นที่ปัดเลือดหมูกับผักเลือดหมูแล้วก็มีหมูหน่อยหนึ่งครับวันนี้ไปที่เลือดหมูนะครับวันนี้ผัดเลือดหมูกับผักหมูแล้วก็คนกันให้เข้าไปนะครับคนให้เข้าไปหอมเลยครับหอมเลยคนก็ไปให้จนหมูสุกนะครับเลือดสุกหลังจากนั้นเราก็เอาผักเติมลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผักดึงไปแล้วนะครับใส่ผักลงไปครับพอรอจนผักเริ่มสุกนะครับตัวนี้ก็มีผักอยู่สองอย่างผมก็ผัดรวมลงไปนะครับผัดรวมลงไปเลยครับประกาศนะครับประกาศนี่ก็ประกาศหน้าประกาศใต้เขาเรียกว่าประกาศขาวนะครับลงไปครับของผมนั้นจะเน้นในเรื่องของการเติมน้ำนะครับผมจะไม่เติมน้ำมันเพิ่มนะครับผมจะเติมน้ำลงไปแล้วก็ใส่ประเภทรสดีหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่เน้นเรื่องของรสจะไม่ใส่รสเติมน้ำลงไปนิดนึงครับเติมน้ำนิดนึงนะครับก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาเพื่อให้ผักมันได้เหี่ยวลงนะครับมันจะได้สุกนะครับคนเข้าไปให้มันเข้ากันทั้งหมูทั้งเลือดหมูทั้งผักนะครับก็มาเติมรสชาติลงรสดีนิดหนึ่งนะครับชิมดูว่ามันมีรสอะไรที่จะต้องเพิ่มลงไปบ้างก็เติมลงไปนะครับตามมันไม่พอดีกับปากเราเราก็เติมลงไปนะครับคลิปง่ายๆครับทำง่ายๆเติมรสดีนิดหนึ่งทำง่ายๆมันจะเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันจนสุกทั่วครับอาหารทุกอย่างนี่เราต้องกินอาหารที่สุกนะครับผมครับทุกครั้งก็เราต้องล้างมือนะครับมีช้อนกลางนะครับทุกคลิปของผมจะเน้นในเรื่องการรับประทานอาหารที่มีสุขลักษณะที่ถูกต้องนะครับในหลังจากที่เราทำเสร็จทุกครั้งก็
อย่าลืมปิดแก๊สนะครับทุกอย่างต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านี้นะครับเป็นอาหารมืออีกมือหนึ่งนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับผมสวัสดีครับ